เมนูเค้กข้าวเหนียวมูนฝอยทองแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำนานประมาณ3ชั่วโมงตักข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่น้ำไว้ลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ 30-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและกะทิลงในภาชนะคนให้เข้ากันเติมข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองนึ่งสุกคนพอเข้ากันหมุนพักไว้ประมาณ30นาทีตักข้าวเหนียวมูนลงในพิมพ์บดให้พอดีกับขอบพิมพ์เตรียมไว้วิธีทำไส้สังขยากะทิใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตกแต่งเค้กข้าวเหนียวมูนด้วยฝอยทองตักสังขยากะทิหยอดตรงกลางแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กข้าวเหนียวมูนฝอยทองคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada